มุมมองในเรื่องการทำศัลยกรรมหน้าอกนะคะหรือเอาเป็นว่าทุกๆศัลยกรรมสำหรับหนิงว่าสมัยนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่คิดอยากจะทำในเรื่องของศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยสำคัญสุดๆเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วแบบเพื่อความงามอย่างเดียวคือมันต้องตอบโจทย์ว่าทำให้เราเนี่ยนอกจากความงามแล้วเราต้องมีความมั่นใจด้วยความรู้สึกหลังทำนะคะก็ต้องมั่นใจขึ้นสิคะมีหน้าอกใหม่ที่สวยเวลาเราแต่งตัวเราใส่เสื้อผ้ามันก็ทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความมั่นใจพอเวลาเรามั่นใจเนี่ยเราจะแสดงหรือทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีมันก็จะทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่หนิงอยากจะฝากถึงนะคะสาวหรือว่าเอาเป็นว่าทุกเพศละกันนะคะที่อยากจะทำศัลยกรรมหน้าอกหรือว่าศัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดนะคะศึกษาหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็จะต้องคุยถึงความรู้สึกของตัวเราให้หมอได้ทราบว่าเราต้องการอะไรพร้อมกับจะต้องรับฟังหมอด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันมีโซลูชันหรือการทำได้กี่แบบกันดังนั้นการศึกษาหาข้อมูลการพูดคุยกับทีมแพทย์นะคะที่ได้รับการไว้วางใจอันนี้สำคัญมันจะทำให้เกิดการผิดพลาดที่น้อยที่สุดค่ะหรือเรียกว่าไม่ผิดพลาดเลยค่ะ